ผูเก็ตจัดการอบรมพลังงานพลเมืองสวัสดิการชุมชน สู่เครือข่ายการป้องกันทุจริตในสังคมที่ห้องประชุมสุพิชยาโรงแรมแกลนสุพิชยานางสาวสมใจสุวรรณสุภาพนานายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพลังพลเมืองสวัสดิการชุมชนสู่เครือข่ายการป้องกันทุจริตในสังคมโดยมีนากิติพงศ์เที่ยงคุณากฤิดผู้อำนวยการเลือกตั้งจังหวัดภูเก็ตคณะกรรมการชุมชนและสมาชิกกองคืนสวัสดิการชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนางสาวสมใจกล่าวว่าการอบรมพลังพลเมืองสวัสดิการชุมชนสู เครือข่ายการป้องกันทุจริตในสังคม เนื่องจากเทศบาลนาครภูเก็ตโดยกองสวัสดิการสังคมร่วมกับกองทุนสวัสดิการได้กำหนดจัดอบรมเพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชนและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนมีวิธีการทำงานโดยที่สุจริตโปร่งใสสร้างจิตสำนึกค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมอันมั่นคงปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันและส่งเสริมให้ภาคประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญกับการประพฤติปฏิบัติโดยใช้หลักคุณธรรมจร ยธรมในการดำเนินชีวิตสำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้มีคณะกรรมการชุมชนและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเข้ารับการอบรมจำนวน100คนซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ตและคุณกิติพงศ์เที่ยงคุณากฤิจผู้มีการเลือกตั้งจังหวัดภูเก็ตมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้นอกจากนี้นางสาวสมใจกล่าวว่าการอบรมพลังพลเมืองสวัสดิการชุมชนสู่เครือข่ายการป้องกันทุจริตในสังคมในวันนี้ เกิดจากการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครภูเกต็ตมีการเพิ่มจํานวนสมาชิกขึ้นเรื่อยๆทําให้เกิดความเข้มแข็งมีการสร้างสังคมแห่งการให้ยังมีคุณภาพเกิดความรักความเอื้ออาทรอ,อันจะนาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมและภูมิใจที่เห็นทุกคนมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้วิธีการทํางานที่สุจริตโปร่งใสสร้างจิตสํานึกค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมอันมั่นคงปลอดการทุจริตคอร์รัปชันมุ่งมั่นการทํางานอย่างมี ีประสิทธิภาพต่อไป